สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของข้อเสนอแนะข้อที่5ครับที่จะเป็นแนวทางในการจัดการระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครับซึ่งทั้ง6หัวข้อเนี่ยนะครับก็จะเป็นแนวทางที่ได้มีการจัดทำขึ้นนะครับโดย EDDA นะครับหรือว่าสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการประชุมออนไลน์นะครับหรือว่า e-meeting นะครับในการประชุมทั่วไปนะฮะในการประชุมหารือขอความเห็นระหว่างหน่วยงานของรัฐครับซึ่งในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงในหัวข้อที่5ครับที่จะเป็นแนวทางในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในการประชุมออนไลน์ที่สามารถที่จะบันทึกการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการบันทึกเสียงการบันทึกภาพนะฮะของผู้ร่วมประชุมนะครับแล้วก็รวมไปถึงการจัดทำรายงานการประชุมนะครับแล้วก็การจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวันเวลาของผู้เข้าใช้งานในระบบนะฮะทีนี้ในรูปแบบของข้อเสนอแนะเนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะให้หน่วยงานของรัฐได้มีเทคโนโลยีในการที่จะใช้เพื่อที่จะบันทึกการประชุมแบบออนไลน์นะฮะแล้วก็สามารถที่จะนำเอามาอ้างอิงในภายหลังได้นะครับซึ่ง Microsoft Teams เนี่ยนะครับก็ได้เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่จะมาช่วยให้หน่วยงานของภาครัฐเนี่ยนะฮะได้สามารถที่จะทำการประชุมแบบออนไลน์ได้แล้วก็มีความสามารถทั้ง5ประการนี้นะครับในเรื่องของการช่วยเหลือให้หน่วยงานของภาครัฐได้มีการประชุมออนไลน์เกิดขึ้นได้อย่างเต็มรูปแบบซึ่งแนวทางนี้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับเกี่ยวกับบุคลากรทุกท่านเลยนะครับที่จะใช้เทคโนโลยีนี้ในการประชุมออนไลน์ส่วนในคลิปนี้ผมจะสาธิตวิธีการบันทึกการประชุมนะครับในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ให้กับทุกท่านได้เห็นกันนะครับว่า Microsoft Teams นี่นะครับเราสามารถที่จะทำการบันทึกนะครับรูปแบบของการประชุมบันทึกภาพแล้วก็บันทึกเสียงจากการประชุมได้นะครับวิธีการในการบันทึกนะครับในขณะที่เรากำลังทำการประชุมอยู่นะครับก็จะมีทางเลือกนะครับอย่างยกตัวอย่างในกรณีนี้นะครับผมได้เข้าไปในที่ประชุมที่มีบุคคล2คนอยู่ในห้องประชุมนะครับแล้วก็ในระหว่างที่กำลังจะเริ่มประชุมนะครับผู้จัดการการประชุมหรือว่าผู้บริหารการประชุมนะสามารถที่จะเริ่มทำการบันทึกการประชุมได้โดยการกด3ปุ่มและเลือกทางเลือกที่ Start Recording นะครับเมื่อทำการเลือก Start Recording แล้วนะครับจะมีปุ่มสีแดงๆขึ้นมานะครับแล้วก็ทางด้านบนจะมีคำว่าท่านกำลังอัดการประชุมท่านกำลังบันทึกการประชุมนี้อยู่นะครับแล้วก็ตัวข้อความนี้ก็จะแสดงผลให้กับสมาชิกทุกๆคนที่อยู่ในที่ประชุมนี้ได้ทราบด้วยว่าขณะนี้ได้มีการบันทึกการประชุมนี้ไปแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นท่านสามารถที่จะเริ่มประชุมได้โดยที่การบันทึกนี้เนี่ยก็จะสามารถที่จะเข้าไปรับชมย้อนหลังได้ถ้าหากมีการอนุญาตนะครับเมื่อสิ้นสุดการประชุมนะครับผู้ที่เป็นผู้จัดการประชุมนะฮะสามารถที่จะเลือกกดปุ่ม3ปุ่มและทำการ stop recording แปลว่าทำการเลิกบันทึกการประชุมนั้นนะครับแล้วก็ทุกสมาชิกทุกคนก็สามารถที่จะวางสายการประชุมนั้นไปได้เลยนะครับเมื่อทำการยกเลิกการบันทึกแล้วนะครับเราทำการวางสายเป็นการเสร็จสิ้นการประชุมนั้นๆ นะครับตัวบันทึกการประชุมก็จะมาอยู่ในจะมีสามารถที่จะเข้ามารับชมย้อนหลังได้นะครับด้วยการเข้ามาดูในข้อความแชทนะครับก็คือข้อความที่เราเพิ่งจะประชุมกันเสร็จสิ้นไปนะครับนั่นก็คือตัวประชุมประจำสัปดาห์ทุกวันอังคารนี้นะครับตัวบันทึกนะฮะจะสามารถที่จะสามารถดูได้ย้อนหลังโดยการเลือกทางเลือกนี้ซึ่งในขณะนี้นะครับในขณะปัจจุบันนี้เนี่ยทางเลือกนี้ยังไม่สามารถเลือกได้เพราะว่ากำลังทำการบันทึกอยู่นะฮะกำลังทำการเซฟตัว recording ของตัวการประชุมนี้นะครับซึ่งอีกสักพักหนึ่งนะครับตัววิดีโอนี้ก็จะสามารถที่จะโผล่ขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะกดเข้าไปรับชมย้อนหลังได้นะครับนี่ก็เป็นวิธีการนะครับบันทึกการประชุมนะครับไม่ว่าจะเป็นการบันทึกทั้งภาพแล้วก็บันทึกทั้งเสียงผ่านช่องทางของเทคโนโลยีที่เราเรียกว่า Microsoft Teams นะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านสามารถที่จะใช้งานการประชุมนี้แล้วก็สามารถบันทึกการประชุมได้เพื่อที่จะเก็บไว้อ้างอิงในภายหลังแล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ด้วยเช่นกันนะครับ
ก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็ได้พูดถึงในเรื่องของรูปแบบการประชุมแล้วก็รูปแบบการบันทึกนะครับทั้งภาพและเสียงนะฮะการประชุมออนไลน์นะฮะแล้วก็เข้าไปดูผู้ที่เข้าร่วมประชุมสมมุติการเข้าดูผู้เข้าร่วมประชุมนะฮะเราสามารถที่จะเข้าดูได้ในระหว่างที่เราประชุมนะครับโดยกดปุ่มที่เป็นปุ่มที่มีรูปคน2คนนี้นะครับเมื่อกดไปแล้วเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้ที่เข้าร่วมประชุมมีใครบ้างนะครับที่อยู่ในการประชุมครั้งนั้นนะครับนี่ก็เป็นวิธีการที่จะตรวจสอบได้ว่าผู้ที่เข้าร่วมประชุมอยู่นี้เนี่ยได้เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้วหรือยังนะครับเป็นต้นนะครับเอาละฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็คงเสร็จสิ้นแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วก็ในเรื่องของข้อที่6ที่เกี่ยวกับช่องทางในการแจ้งเหตุขัดข้องนะครับอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ละองค์กรแล้วก็แต่ละสำนักงานนะครับที่ได้มีการจัดให้มีการประชุมออนไลน์ผ่านสื่อเทคโนโลยีนะครับก็ในข้อที่6นี้เนี่ยก็เป็นคำแนะนำครับที่ควรจะให้มีที่ปรึกษาหรือว่ามีเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคนะครับคอยตรวจสอบแล้วก็แก้ไขปัญหาในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้นะฮะหรือว่ามีเหตุขัดข้องใดๆก็ตามนะครับก็จะต้องมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคเลยครับหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่จะคอยช่วยแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นนะครับเพื่อที่จะให้การประชุมนั้นเนี่ยสามารถดำเนินต่อไปได้นะครับและนี่ก็เป็นทั้ง6ข้อครับที่จะเป็นข้อเสนอแนะในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครับไม่ว่าจะเป็นการประชุมหารือทั่วไปนะฮะระหว่างหน่วยงานของรัฐประชุมออนไลน์ประชุม e-meeting นะครับซึ่งตัวอินโฟกราฟิกตัวนี้ท่านก็สามารถที่จะศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสพทอนะครับสำหรับสื่อต่างๆเหล่านี้ก็จะอยู่มีข้อมูลให้ทุกท่านได้รับทราบแล้วก็เรียนรู้เพิ่มเติมในเว็บไซต์นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนครับแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ